สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์เราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งในช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook ของสถานีวัฒนธรรมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะโครงการผ้าไทยสู่สากลโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราส่งเสริมให้นักออกแบบคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการได้สร้างสรรค์พัฒนาผ้าไทยให้ได้รับความนิยมในระดับสากลค่ะส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยและเครื่องนุ่งห่มให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ของเราในวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่กับร้านเอื้องร้านนาในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของผ้าไทยในแต่ละชนิดนะคะว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างแต่ละลายเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรโดยส่วนใหญ่จะเป็นผ้าไทยลื้อค่ะรวมไปถึงผ้าตีนจกอีกด้วยที่เราจะนำมาโชว์กันในวันนี้ค่ะช่วงเวลานี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะขอต้อนรับคุณต้อกฤษพรตระกูลบางคล้าเจ้าของร้านเอื้องร้านนาค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทราบถึงที่มาของร้านเอื้องร้านนารวมไปถึงความรู้แล้วก็ลายผ้าของผ้าสิ้นตีนจกกันไปแล้ววันนี้ไฮไลท์ที่เราจะมาพูดคุยกันคือผ้าอะไรคะผ้าสิ้นไทยลื้อค่ะผ้าสิ้นไทยลื้อก่อนอื่นเลยผ้าสิ้นไทยลื้อกับผ้าสิ้นร้านนาแตกต่างกันยังไงอะคะแตกต่างที่โครงสร้างของสิ้นค่ะทวนอีกครั้งหนึ่งผ้าสิ้นตีนจกมีโครงสร้างคืออะไรบ้างคะโครงสร้างหลักคือตีนจกตีนจกตีนจกตัวตีนตัวหัวเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากอันนี้คือผ้าสิ้นตีนจกก่อนเริ่มที่ตีนจกตีนสิ้นอ๋อตีนสิ้นตีนสิ้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสิ้นตัวสิ้นคือตรงนี้แล้วก็หัวสิ้นแล้วก็หัวสิ้นคือด้านบนตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือ3ส่วนของผ้าสิ้นตีนจกใช่ค่ะแล้วผ้าสิ้นไทยลื้อล่ะคะผ้าสิ้นไทยลื้อจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันคือหนึ่งจะมีลายขวางลายตัวช่วงสะโพกลงไปขออนุญาตยกขึ้นมาดูเลยได้ไหมคะนี่คือองค์ประกอบขององค์ประกอบอันนี้ผ้าสิ้นไทยลื้อหัวสิ้นหัวสิ้นของเขาจะมีลวดลายตัวสิ้นนี่คือตัวสิ้นค่ะตัวสิ้นอันนี้คือตีนสิ้นอ๋อจะมีแค่ตัวสิ้นกับตีนสิ้นใช่ไหมคะหัวสิ้นนี่ถ้าเป็นสิ้นที่สั้นมากในสมัยโบราณที่กี่สั้นก็จะต่อผ้าขาวต่อผ้าแดงก็ได้ค่ะอยู่ที่ความสูงความนี่ของคนนุ่งค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้คือจะมีลายตลอดตัวอย่างนี้อันนี้คือสิ้นไทยลื้อแล้วอันนี้นะคะที่ส่วนปลายบิมเห็นก็มีการติดผู้ฟังสวยงามผู้ฟังคงทนอ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคของแบบช่างสมัยใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนเรื่องราวมาแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มีแบบนี้ด้วยค่ะมีการกุ้นเขาเรียกว่ากุ้นค่ะกุ้นใช่ค่ะในผ้าสิ้นตีนจกจะมีการกุ้นแบบนี้ไหมใช่ค่ะไม่มีมีแค่ไทยลื้อจะมีในไทยลื้อค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นไทยลื้อใช่ไหมคะแล้วตัวลวดลายล่ะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบางคนก็จะเรียกภูเขาบางคนก็จะเรียกว่าน้ำไหลใช่แค่นี้ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคการทอแบบเกาะล้วงค่ะเกาะล้วงคือการเกาะล้วงก็คือการล้วงคือการล้วงเหมือนกันคือเกาะล้วงการทอผ้าชนิดหนึ่งเรียกเกาะล้วงอันนี้คือลายหลักๆเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีอีกเยอะเลยเยอะเลยค่ะมีอีกเยอะอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการทอเกาะล้วงเกาะล้วงถ้าอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวเราไปทางนี้เลยก็ได้ค่ะมาทางหน้าเลยดีกว่าค่ะฟึบอันนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้จะสังเกตให้ดีจะเป็นอะไรอะไรเอ่ยเดาไว้ไหมคะปลาช่างค่ะเอ้ยไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ค่ะไหนคะนี่ค่ะโอ้เฮลิคอปเตอร์ใช่ค่ะแสดงว่าเป็นลายสมัยใหม่คือในช่วงหลังสงครามเรื่องสงครามการสู้รบกันทำให้ชาวบ้านเห็นเฮลิคอปเตอร์บินแล้วชาวบ้านก็ทอเป็นเฮลิคอปเตอร์ค่ะโอ้โหอันนี้เขาจะเรียกว่าสิ้นไทยลื้อนาแลสิ้นไทยลื้อนาแลอันนี้จะมาจากสปป.ลาวค่ะอันพวกไทยลื้อในสปป.ลาวนี่จะทอผ้าลวดลายที่สวยมากค่ะแสดงว่าเขาก็จะทอผ้าลวดลายที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์อันนี้คืออะไรคะ
อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่เขาจะเป็นดอกอะไรที่เขาจะคิดใส่ลงมาให้สวยงามเป็นลายลายรองอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีเทคนิคเล็กๆคือการปั่นไกค่ะอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้คือเอาได้สองเส้นติดต่างสีมาตีเกลียวแล้วก็ทอเข้าไปเรียกว่าปั่นไกค่ะเป็นเพื่อเป็นลวดลายก็เป็นเพื่อไปให้เกิดสีสันที่สวยงามอีกค่ะถ้าการปั่นไกเนี่ยจะพบมากเลยสิ้นเมืองหุ่นสิ้นเมืองหุ่นใช่ค่ะอันนี้ให้ดูผืนนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นลายสัตว์ก็คือนกหัสดีลิงนกหัสดีลิงนี่ใช่ไหมคะอันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะนกหัสดีลิงอันนี้ก็คือหัวใช่ค่ะแล้วก็ไปหางแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเทไซรื้อนานแลอันนี้จะเป็นผ้าสะสมแต่ละลายนี้เขาก็จะมีแต่ละผืนเขาจะมีชื่อลายของเขาด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกหัสดีลิงค่ะแล้วก็ลายต่อไปก็แล้วจะมีสิ้นอีกอันนึงนะคะที่เป็นลูกผสมระหว่างไทลื้อกับไทยวนยังไงคะไทลื้อเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นน้ำไหลน้ำไหลแบบนี้ใช่ค่ะแล้วตรงไหนที่บอกว่าเป็นไทยวนก็คือจบแบบนี้ค่ะลักษณะเขาจะเป็นเหมือนกับว่าวัฒนธรรมเขาจะไหลไหลกันมารวมกันมาเป็นค่ะอันนี้คือลายยังไงคะอันนี้คือลายจบค่ะนี่ค่ะมีจบมีห้องเหมือนกันอ๋อนี่ที่เป็นห้องที่เคยบอกเมื่อเทปที่แล้วแต่อันนี้จะใช้วิธีการยกขีดแต่อันนั้นจะใช้วิธีการจกจะแตกต่างกันจกกับยกขีดต่างกันยังไงคะจกคือการเก็บเส้นยกขีดนี่คือการเก็บลายในเข่าแล้วทอจะเร็วกว่าอย่างนี้เราจะไม่เรียกว่าสิ้นไทลื้อนะคะเราจะเรียกว่าสิ้นน้ำปาดฟากท่าค่ะน้ำปาดฟากท่าฟากท่าเหมือนอย่างที่คนขายนุ่งนี่ก็คือน้ำปาดฟากท่าชนิดหนึ่งค่ะที่ต่อด้วยตัวมัดย้อมชิโบริค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสิ้นอันนี้ก็จะเป็นลายนกหัสดีลิงเหมือนกันนี่ใช่ค่ะนกหัสดีลิงเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนกหัสดีลิงเหมือนกันค่ะแล้วก็ผืนต่อไปจะชมผืนนี้แล้วค่ะอันนี้สวยมากอันนี้เป็นผ้าเก่าโอ้อันนี้คือมีผืนจะแคบมากค่ะอันนี้เป็นผ้าเก่าค่ะอันนี้เรียกว่าสิ้นม่านผ้าเก่านี้ประมาณกี่ปีอันนี้30กว่าปีค่ะโอ้ค่ะอันนี้ก็คือนุ่งได้เลยอันนี้นุ่งได้เลยค่ะอันนี้เป็นของส่วนตัวโอ้ค่ะตรงนี้จะสวยมากแสดงว่าชอบผืนนี้มากเพราะว่าพี่ต้อแบบดูใช่ดูแสดงว่าสวยมากสวยมากอันนี้คือลายอะไรคะอันก็จะเป็นลายจกค่ะลายจกที่บอกเป็นห้องๆใช่ไหมคะใช่นี่เป็นลายจกค่ะอันนี้เป็นลายจกอันนี้ก็เป็นลายจกเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าสิ้นม่านแบบสิ้นไทยหรือเมืองน่านสิ้นไทยหรือเมืองน่านอันนี้ไม่มีคนทอแล้วนะคะก็คือลักษณะผ้าเนี่ยเขาจะลักษณะองค์ประกอบเขาจะเป็นไทยรื้อเหรอคะใช่ค่ะแต่ลายเนี่ยจะเป็นลายจกจกคือชื่อจกนี่มันก็จะมีอยู่ในนี้ทั้งพวกนี้ก็เป็นจกเป็นขิดอันนี้ได้หมดแล้วแต่เทคนิคแต่ละบ้านค่ะค่ะอันนี้นะคะอันนี้สิ้นมะอันนี้เขาเรียกสิ้นมะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็เป็นอันนี้ก็อยู่ในตระกูลของอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในตระกูลของไทหุ่นค่ะค่ะไทหุ่นก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นนี่คือลายอะไรคะเป็นลายนาคค่ะลายนาคค่ะนาคล้อมสิงอันนี้คือสิงไหนขอดูสิงชัดๆนี่ค่ะเนี่ยสิงค่ะเนี่ยสิงนาคล้อมสิงค่ะแล้วก็อันนี้คือเทคนิคการทอด้วยการอันนี้คือเกาะล้วงอันนี้ขีดอันนี้จบค่ะแต่ผืนนี้ยังขาดไปอีกอันนึงคือมัดหมี่จะต้องมีมัดหมี่อยู่ในผืนเดียวกันถึงจะครบองค์ประกอบของสิ้นน้ำปะสิ้นไทหุ่นที่สมบูรณ์แบบโอ้โหใช่ค่ะจะมีอีกหลักมีเสื้อผืนสวยๆจะวางอยู่ข้างๆมาดีบเข้ามาได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้ความรู้เยอะมากลวดลายต่างๆเยอะมากตอนนี้มีเหมือนท่องตารางธาตุเลยใช่ค่ะเพราะมีลายเยอะมากจริงๆค่ะซึ่งผ้าจะลายเยอะมากนี่คือผ้าสิ้นไทลื้อใช่ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะไปดูแบบผ้าสิ้นไทลื้อแบบพื้นเมืองเลยเขาอยู่ที่ไหนอะจังหวัดน่านเชียงรายมีเชียงของเชียงรายน่านพะเยาก็มีค่ะค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากฝั่งนั้นถ้าไทลื้อเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องไปตามหาที่ภาคเหนือแต่ถ้าเกิดผ้าสิ้นตีนจกก็มีที่ภาคกลางด้วยภาคกลางมีค่ะก็คือหนึ่งราชบุรีอันนี้หมายถึงไทลื้อใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่ค่ะหมายถึงตีนจกตีนจกใช่ค่ะตีนจกก็คือหาได้ที่ภาคกลางด้วยก็มีราชบุรีแล้วก็มีที่สระบุรีค่ะไทยวนนะคะมีค่ะ
ทีนี้สอบถามราคาของผ้าไทยลื้อผ้าสิ้นไทยลื้อหน่อยได้ไหมคะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะพันกว่าบาทพันกว่าบาทเหมือนกันใช่ค่ะแล้วสูงสูงนะคะถ้าเป็นไหมจกไหมก็สองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นใช่ค่ะโอ้ประมาณนี้ค่ะต้องเป็นคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของผ้าสิ้นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมาเห็นนี่บิมเชื่อเลยว่าจะต้องตกหลุมรักแน่นอน เพราะว่าผ้าสิ้นสวยจริงๆแล้วมันดูมีมนต์เสน่ห์มันดูขลังนิดๆด้วยอ่ะใครเห็นจะต้องชื่นชอบชาวต่างชาติเขามานี่เขาชอบมากไหมคะจะมีค่ะชาวจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นจะนิยมผ้าพวกนี้มากนะคะเขาก็จะซื้อไปแล้วเขาก็บางทีเขาก็ไม่ได้ซื้อไปนุ่งนะคะเขาซื้อเอาไปเป็นของตกแต่งบ้านค่ะใช่ค่ะซึ่งเราเห็นความสวยงามเราเห็นรายละเอียดการทอแต่ละผืนเนี่ยใช้เวลาในการทอนานขนาดไหนนานค่ะถ้าเป็นพวกจกอย่างที่บอกทีแรกก็คือที่ใช้ขนเม่นเนี่ยใช้เวลานานค่ะที่แบบจกแล้วก็มัดทีละเส้นใช่ไหมคะใช้เวลานานประมาณหลักเดือนอาจจะเกือบโอ้โหกว่าจะได้แต่ละพื้นจริงๆค่ะไม่ใช่ง่ายๆนะคะมีทั้งรายละเอียดมีทั้งเรื่องราวเขาใส่วัฒนธรรมลงไปในนั้นด้วยใช่จริงๆแล้วมันมาจากการที่เขาทอใช้กันในชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะแล้วพอยุวันหนึ่งมันผ่านไปนะคะความเจริญมันเข้ามาคนเห็นมากๆคนที่ไม่ใช่คนวัฒนธรรมเดิมเขาก็อยากรุ่งชมด้วยก็เลยเกิดการซื้อขายกันขึ้นมาทีนี้อยากจะให้พี่ต้อแนะนำในเรื่องของการแต่งกายหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะให้คนรุ่นใหม่คนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติหันมานิยมใส่ตัวผ้าสิ้นตรงนี้ทั้งผ้าสิ้นลายตีนจกแล้วก็ผ้าสิ้นไทยลื้อเนี่ยเริ่มแรกเราสามารถหัดแต่งยังไงบ้างให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ผ้าไทยเนี่ยผ้าถุงเนี่ยจะถูกบังคับเขาจะถูกบังคับในความเป็นสิ้นของเขาอยู่แล้วซึ่งเรามันจะความเปลี่ยนแปลงก็มีได้นี่คือ1ถุงสำเร็จกระโปรงปลายนี่เท่านั้นแต่ยังไงท่อนล่างก็ถูกบังคับได้รูปร่างทรงสอดแล้วเพราะผ้าสิ้นก็ถูกบังคับแต่เสื้อถ้าจะใส่ให้ดูรู้สึกว่าสบายๆเราก็ใส่เป็นเสื้อสมัยใหม่ได้ก็สามารถแอพพลายได้ใส่เป็นเสื้อลูกไม้หรือจะใส่เป็นเสื้อที่มันไม่ใช่เป็นคอจีนมันไม่ต้องเป็นเสื้อในพิธีการได้ค่ะพี่จริงใส่เสื้อยืดเท่ๆก็สามารถใส่ได้เลยถูกต้องค่ะลูกค้าที่ร้านจะเป็นอย่างนั้นโอ้เขาใส่กับเสื้อยืดค่ะสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันใช่ค่ะข้อดีของการใส่ผ้าสิ้นที่ทำให้พี่ต้อเนี่ยใส่ผ้าสิ้นมาตลอดระยะเวลา20ปีคืออะไรคะที่รู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบอยากจะใส่ในทุกๆวันสบายใส่สบายนี่เหตุผลเดียวกับส่วนตัวเราชอบลวดลายอ๋อใช่ค่ะชอบลวดลายอย่างพอเราใส่แล้วมีความรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เป็นคนว่าอุ้ยผืนนี้สวยจังเลยถ้าผืนนี้อะไรเราก็ได้พูดว่าผืนนี้เป็นอย่างนี้นะมาจากตรงนั้นนะมาจากตรงนี้นะอันนี้แหละเรามีความสุขแค่นี้เองมันมีเรื่องราวใช่ไหมคะที่บอกมีเรื่องให้เล่าทั้งหมดนี้เนี่ยที่พี่ต้อเอามาให้พวกเราได้ชมกันพี่ต้อหลงเสน่ห์ผ้าผืนไหนมากที่สุดคะหลงเสน่ห์ผ้าผืนมากที่สุดก็คือผืนนี้ค่ะคือผืนแรกถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้รับชมในเทปแรกที่พี่ต้อได้มาในรายการของเราเนี่ยนี่คือผ้าสิ้นตีนจกผืนแรกที่พี่ต้อได้ซื้อมาเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นการเริ่มจาก1ที่ทำให้ทุกวันนี้มีเป็นร้อยร้อยผืนนี่คือจุดเริ่มต้นอันนี้ที่ทำให้เกิดร้านตัวสิ้นเขาจะเรียกว่าสิ้นตอนนี้จริงๆสมัยโบราณจะบางกว่านี้นะคะบางเป็นมุ้งเลยนะคะอ้าวแล้วมันหนาขึ้นได้ยังสมัยนี้เขาทอหนาขึ้นแต่สมัยก่อนเขาจะเรียกมันจะบางเป็นมุ้งต้องลองผ้าขาวในการนุ่งใช่ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าสิ้นหอมอ้วนสิ้นหอมอ้วนใช่ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำว่าหอมอ้วนนะคะมันเป็นคำที่ไม่สุภาพโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้คำว่าสิ้นหอมอ้วนลักษณะการทอเป็นแบบไหนลวดลายเป็นแบบไหนคะอันนี้ก็คือการทอเป็นเส้นฝ้ายทอแล้วมันจะเหมือนผ้าเขาจะยกเส้นออกไปแล้วมันจะทำให้โป่งขึ้นจริงๆสมัยก่อนใส่จะเห็นเนื้อเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็ลายก็คือดั้งเดิมก็คือนี่แหละเชียงแสนหงหลวงคือหงตัวใหญ่อันไหนที่เป็นหงนี่ไงคะตัวนี้เป็นหงค่ะใช่ค่ะหงค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูความเก่าของเขามันสีกินกันแล้วค่ะความที่ใส่มานานมากอะค่ะนี่ค่ะตัวซิ้นนี้เปลี่ยนไป2ครั้งแล้วนะคะเพราะมันเปื่อยเปลี่ยนได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปนานๆแล้วมันเลอะมันไม่สวยมันไม่สะอาดเราก็เปลี่ยนโอ้โหดูแบบพี่ต้อรักผืนนี้มากย้อนให้ฟังอีกสักครั้งนึงค่ะพี่ต้อเปิดร้านเอื้องร้านนาได้เพราะว่าไปตกหลุมรักผ้าผืนนี้ผืนแรกถูกต้องค่ะหลังจากนั้นมนต์เสน่ห์ทำให้เริ่มการสะสมผ้าสิ้นตีนจกรวมไปถึงผ้าไทยลื้อด้วยใช่ไหมคะมีเป็นร้อยผืนจนวันนี้เปิดร้านเอื้องร้านนามาได้กี่ปีแล้วนะคะที่อาคอสยามนี่2ปีกว่าแล้ว
การเกิดเริ่มต้นของร้านเอื้องร้านนาตั้งแต่ตอนอยู่เชียงใหม่ตอนนั้นก็20ปีใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปกระซิบหลับรอบนะคะว่าหอมป้วนแปลว่าอะไรได้เลยหรือคุณชมสามารถพูดไปได้กูเกิลดูก่อนก็ได้ค่ะพูดไปได้ค่ะนี่เป็นผืนแรกนะคะผืนนี้จำได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่เราซื้อมาราคาอยู่ที่เท่าไหร่1,500บาท1,500บาทตอนนี้ตัดสินใจยากมากที่จะซื้อแต่ว่าคนขายบอกว่าช่วยครับกําเตอร์เขาจะปิ๊กบ้านเนาะเขาขายคั่วพอดีคือจะอีเราก็โอ้จะได้เนาะ1,500เริ่มจากการซื้อมาตอนนั้นใช่ค่ะแล้วตอนนี้พอสะสมมาเพิ่มมูลค่านะคะผืนนี้ถ้าตอนนี้ออกจากแม่แจ่มตอนนี้ก็ประมาณ 8,000 โอ้โหณเวลานี้นะคะเกือบจะเหยียบหมื่นใช่ค่ะถ้าออกจากแม่แจ่มตอนนี้ประมาณ 8,000 บาทค่ะค่ะอันนี้คือผ้าสิ้นตีนจกนะคะใช่ค่ะที่ทำให้เกิดร้านเอื้องร้านนามาใช่ค่ะทั้งหมดนี้เราเห็นได้ว่ามีการเก็บรักษามาอย่างยาวนานมากสำหรับผ้าที่อายุเยอะที่สุดนอกจากผืนนี้แล้วที่เทปที่แล้วเราบอกไปว่าอายุเนี่ยเป็น100ปีมีผืนอื่นอีกไหมคะที่เก็บไว้แบบหลักแบบ50 60 70 80ปีที่บ้านยังมีอยู่แต่ผืนนี้ก็เก่าค่ะไหนคะผืนนี้ก็เกิน50ปีค่ะผืนนี้ก็เป็น50ปีใช่ค่ะอันนี้เป็นลายแล้วก็เป็นตัวสิ้นแบบดั้งเดิมเลยคือเหลืองธรรมชาติเหลืองเดิมของสิ้นแม่แจ่มเลยค่ะบีมเห็นว่าสีสันเขาสดใสมากทั้งตัวผ้าของผ้าสิ้นตีนจกแล้วก็ผ้าสิ้นไทลือปกติแล้วในสมัยก่อนเนี่ยสีสันเขาก็สดใสแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะสีสันเขาแบบนี้เลยอ๋อใช่ค่ะนี่คือผ้าสภาพเดิมๆมาเลยเครื่องสภาพเดิมๆค่ะค่ะนี่คือ50กว่าปีได้ไอ้ผืนนี้ได้ค่ะมีผืนไหนที่แบบโบราณอีกไหมคะแบบไม่มีแล้วก็ไม่ได้เอามาแล้วค่ะอ๋อแต่ว่าที่บ้านมีเยอะเลยก็จะเป็นผ้าที่ขาดชำรุดแล้วคือใช้งานไม่ได้แล้วที่นำมาโชว์ก็มี2ผืนนี้ใช่ค่ะทีนี้บอกเคล็ดลับการเก็บรักษาหน่อยค่ะจะต้องเก็บไม่ให้ฝุ่นไม่ให้ไปอะไรไม่ให้ตอมเก็บให้ในหีบอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะง่ายสุดเลยคือใช้ค่ะเอาออกมาใช้บ่อยๆเอาออกมาใช้มันจะไม่เก่าหรอคะไม่เก่าค่ะผ้าเขาจะโดนเหงื่อผ้าเขาจะโดนความร้อนผ้าเขาจะโดนไอต่างๆนานาแล้วเขาจะมีชีวิตค่ะจำไว้นะคะผ้าสิ้นถ้าจะให้มีชีวิตต้องเอานุ่งค่ะต้องเอามานุ่งเท่านั้นถ้าเขาอยู่ในตู้คือตายสิ้นมีไว้ให้นุ่งใช่ค่ะต้องเอามานุ่งถึงจะสามารถคงรักษาเขาไว้ได้เป็นร้อยๆปีถูกต้องเขาจะมีชีวิตต่อไปได้เมื่อถ้าเราเอามันออกมาใช้คนจะเห็นและคนก็จะสนใจแต่ถ้าเราเก็บใส่ตู้ไว้สิ้นตายค่ะค่ะซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าโอ้โหมันแพงอ่ะมันสวยมากต้องเก็บไว้ไม่จริงไม่จริงค่ะซึ่งการเอาออกมาใส่เอาออกมาใช้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราด้วยให้คนได้ออกกำลังกายไงคะเหมือนผ้าได้ออกกำลังกายไงคะทีนี้สอบถามหน่อยได้ไหมคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นหันมาสนใจหรือว่าเลือกซื้อผ้าสิ้นที่ร้านเอื้องร้านนาบ้างไหมคะมีค่ะมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปอันนี้เรื่องจริงค่ะถือเป็นเรื่องที่เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยบางคนอายุน้อยนะคะสะสมผ้ามากเขามีทุกชนิดเขามาคุยกับเราเนี่ยอุ้ยไม่รู้จะอายุไม่เท่าไหร่เขาบอกเขามีหมดเขาก็ซื้อกับเราเรื่อยๆแล้วเขาก็มานั่งคุยกับเราผ้าไทยไม่มีวันตายแน่นอนเพราะว่ามาจากคำของพี่ต้อเลยว่าปัจจุบันนี้ลูกมีค่ะอันนี้ยืนอันนี้ขอยืนยันเคยได้มีแอบถามไหมคะว่าทำไมเขาถึงแบบมาสนใจผ้าพื้นเมืองของไทยทำไมถึงไม่ไปเป็นไปตามแฟชั่นกระแสนิยมแต่ตัวเขาปกติเขาก็ใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นเขาก็แต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะคะแต่ถึงเวลาเขาก็ใช้เขาก็ใช้ค่ะแล้วเขามาที่ร้านเขาก็ใช้วันหนึ่งที่เขาจะมาเขาก็นุ่งกางเกงยีนส์เขาก็เป็นมันก็คือแบบการหลงเสน่ห์ผ้าไทยนั่นเองปัจจุบันนี้มีทั้งวัยรุ่นที่พี่ต้อบอกว่าเยอะกว่าผู้ใหญ่เยอะกว่าผู้ใหญ่ค่ะแล้วชาวต่างชาติล่ะคะส่วนมากชาวต่างชาติเขาจะเลือกเป็นผ้าสิ้นตีนจกหรือว่าผ้าสิ้นไทยหรือส่วนใหญ่ผู้ถ้าเป็นชาวต่างชาติถ้าที่ลูกของที่ร้านเนี่ยนะคะจะเป็นชาวจีนแล้วก็คนญี่ปุ่นชอบค่ะเขาซื้อไปทำอะไรอะคะเขาซื้อไปใส่หรือว่าซื้อไปแต่คิดว่าเขาน่าจะซื้อไปอาจจะไปตัดเย็บเป็นกระโปรงหรืออาจจะไปทำอะไรเพราะว่าที่ร้านมีกระโปรงเลยนะคะกระโปรงที่ทำจากผ้าไทลือทำจากผ้าตีนจกมีด้วยค่ะเอามาทำนั่นหมายความว่าผ้าสิ้นเนี่ยก็สามารถเอาไปตัดเย็บเป็นชุดได้ด้วยค่ะทำปลอกหมอนได้ปลอกหมอนไม่มีค่ะที่ร้านก็ทำค่ะค่ะพวกนี้ที่ร้านก็ทำเป็นปลอกหมอนก็มีค่ะที่บอกว่ากระเป๋าก็มีตอนแรกเราก็เอาผ้าที่เราสะสมไว้มาแปรรูปใช่ค่ะเป็นอะไรบ้างนะคะปลอกหมอนปลอกหมอนก็มีกระเป๋าก็มีกระเป๋าใช่ค่ะแล้วเสื้อผ้าอย่างอื่นล่ะคะนอกจากกระโปรง
มีเสื้อก็ทำค่ะเป็นเสื้อคลุมก็สามารถไปได้นะคะที่ร้านเอื้องร้านนาไปได้ที่ไหนฝากร้านอีกทีได้ไหมคะเอื้องร้านเอื้องร้านนานะคะอยู่ที่ไอคอนสยามบ้านศิลปินบีชั้นตลาดสุขสยามชั้นจีค่ะอยู่หน้าบันไดพญานาคเลยค่ะเพราะถ้าเห็นบันไดพญานาคก็จะต้องเห็นร้านแล้วค่ะโซนของภาคเหนือใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกล่ะคะอ๋อเขาพิมพ์คำว่าเอื้องร้านนาเพจเอื้องร้านนาพิมพ์คำนี้ขึ้นเลยค่ะมีผ้าหลากหลายให้เลือกเลยใช่ค่ะอัปเดตรูปภาพไว้เรียบร้อยช้อปปิ้งได้สะดวกสบายที่บ้านนั่นเองค่ะชอบในเพจถูกกว่าที่ร้านนะคะโอ้ เป็นเทคนิคค่ะติดตามได้กับแฟนเพจ Facebook เอื้องล้านนานั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เห็นภาพที่สวยงามมากๆเลยสบายตาสบายใจค่ะคงจะต้องแอบไปต่อง Facebook แล้วค่ะเผื่อจะได้ติดไม้ติดมือมาสักผืนวันนี้พี่ต้อค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ไหมคะก็กับขอบคุณนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ร้านเอื้องร้านนาได้มาเอาผ้ามาจัดแสดงสวยๆแนะนำกับลูกค้านะคะค่ะก็ไม่มีอะไรมากผ้าไทยก็ยังคงอยู่ถ้าเราช่วยกันใช้ค่ะคือคำแนะนำคำเดียวที่จะให้ผ้าไทยคงอยู่คือนำออกมาใช้แค่นั้นเองค่ะแล้วจะอยู่เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของผ้าสิ้นตีนจกแล้วก็ผ้าสิ้นไทลื้อซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะหลงเสน่ห์กับผ้าพื้นเมืองของไทยเนี่ยเหมือนกันทุกคนแน่นอนสำหรับใครนะคะที่อยากจะเลือกซื้อก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่แฟนเพจ Facebook ของร้านเอื้องล้านนาค่ะหรือว่าจะไปที่ไอคอนสยามของโซนภาคเหนือก็ได้ย้ำอีกครั้งนะคะผ้าไทยจะไม่หายไปผ้าทุกคนช่วยกันใช้เก็บอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ค่ะตายค่ะต้องเอาออกมาใช้นะคะผ้าจะมีชีวิตต่อเมื่อเรานุ่งใช่ค่ะนี่คือผ้าไทยสู่สากลจากร้านเอื้องล้านนานั่นเองค่ะขอบคุณพี่ต้อยอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะในครั้งหน้ากับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์เราจะมีข่าวสารอะไรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันติดตามได้กับรายการของเราค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีวันนี้เวลาหมดลงแล้วบีมและพี่ต้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ